านในที่นี้วันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเปิดใจรับฟังนะคะแล้วก็ให้กำลังใจด้วยมีคนอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ในใจตอนนี้ให้ทุกคนได้ฟังค่ะสวัสดีครับอาจารย์นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีรอบพรีเมียร์นะครับมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่มีผลกระทบต่อภาพยนตร์นะฮะซึ่งเกิดจากตัวประจันเองนะฮะก็ผลกระทบเนี่ยมากหรือน้อยไม่รู้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอโทษทาง CJ Major นะครับแล้วก็โยนูนะครับ I apologize for what happened that create an impact to the movie I'm so sorry ครับ We're one team แล้วก็ขอโทษนะครับทีมงานทุกท่านนะครับทุกคนที่ทุ่มเทแรงใจพลังให้กับหนานะครับขอโทษพี่โจนะครับขอโทษเอสเธอร์นะครับขอโทษแฟนคลับของผมแฟนคลับของเอสเธอร์แล้วก็แฟนคลับของภาพยนตร์ทุกคนนะฮะที่จริงแบกมันไว้หลายวันฮะแล้วก็มีคนถามไดเรกต์มาถามคอมเมนต์มาถามว่าทำไมไม่ออกมาขอโทษนะฮะก็วันนี้ก็ขอตั้งใจอยากจะขอโทษนานแล้วนะฮะอยากแสดงความรู้สึกวันนี้ก็มาขอโทษวันนี้แล้วกันนะฮะขอโทษที่ทำให้มีผลกระทบต่อหนังนะฮะแต่ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสสำหรับคนทำงานภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ตั้งใจทำงานแล้วก็อยากจะสร้างความสุขให้กับทุกคนครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจเป็นหนักด้วยนะคะนี่คือความในใจอย่างจริงใจของลูกผู้ชายชื่อปั้นจั๋งนะคะคือต้องบอกว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยเห็นสีหน้าและแววตาชัดปั้นจั๋งตั้งใจที่จะพูดออกไปเพื่อสื่อสารให้ทุกท่านได้รับทราบพร้อมกันในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงแล้วกันให้กำลังใจปั้น